คือตัวละครมันเกี่ยวพัน4คนหมวยผ่านไปวิลาวันคนเฝ้าไข้ผ่านไปจักรีคนขับรถผ่านไปตัวละครตัวถัดมาก็คือทางด้านของจีรวุฒิจีรวุฒิหรือว่าในบอยคนสำคัญที่พาเสียเดินตัวปลิวออกมาจากโรงพยาบาลล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยตามไปบ้านของในบอยใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายวันนี้ทันทีที่เราเดินทางไปถึงคุณผู้ชมครับเราไปเจอพ่อตาของบอยเขาชื่อว่าลุงปั่นลุงปั่นเนี่ยเล่าว่ายังไงบ้างบอยติดต่อมาไหมทุกวันนี้ยังไม่ติดต่อมาเลยค่ะยังไม่กลับมาที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลยส่วนเขาจะติดต่อกับลูกสาวของลุงปั่นหรือไม่ลุงปั่นบอกว่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าลุงปั่นเองยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเลยแต่ว่าเขาคิดว่ายังไงบอยไม่ติดต่อมาแน่ค่ะป่านนี้หนีไปไหนตอนไหนแล้วนะคะมันมีอันนึงฮะกรณีในวงจรปิดซึ่งคุณพ่อก็ยืนยันว่าคิดว่ายังไงก็เป็นทางด้านบอยจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นลูกเขาเนี่ยสนิทกับทางด้านของเสียแป้งแล้วก็รายละเอียดที่ลูกทำแบบนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆก็เหมือนกับว่าบอยคราวนี้เป็นลูกเขยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือตำรวจก็จะไปสอบเมียทางด้านเมียบอยด้วยว่ารู้เห็นอะไรยังไงกันไหมซึ่งทางฝั่งพ่อตาเขาบอกอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้คุยกับลูกสาวครับมันเดี๋ยวอยู่ปานานะผมไม่ใช่ว่าหนูเหลืองว่าก็ตามันด้วยก็ไม่รู้กามากันนะพอป้าบาดป้าลูกมาคือหนีก็ได้พี่บอยมาหาเขาที่นี่บ้างไหมกามาเปลือนก้องบอดอยู่ตาตัวเก่งๆกี่มันเราไม่ไอ้ม่านค่ะพอติดด้วยมันบุกเสียนั้นเด็กติดยาเด็กได้เราไม่เคยไอ้ก้าวมาเลยเราร่างเด็กก้าวหวานไม่ต้องป้ามาแล้วคุณพ่อเชื่อข่าวไหมที่บอกว่าบอยเนี่ยพาเสียแป้งหนีก็เชื่อแน่เชื่อใช่ไหมเชื่อแน่หวานเราก็คืออยู่กันจะไม่ด้วยอยู่เที่ยงหวานอ๋อหมายถึงว่าพี่บอยเนี่ยเคยอยู่กับเสียแป้งมาก่อนเหรอเที่ยงหวานอยู่ปานันเลยอยู่มาเป็นลูกเด็กก็เจ๊งเลยคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกทั้งหมดนี้เข้าใจว่าตำรวจกำลังตามอยู่4ถูกไหมฮะที่เป็นตัวละครสำคัญคนเฝ้าไข้เนี่ยก็คือวิลาวันซึ่งมันแปลกมากก็คืออย่างที่บอกผ่านประตูเจ้าหน้าที่หลุดเข้าไปได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วอ้างแบบชนิดที่ว่าเหลือเชื่อมากๆเมื่อวานเนี่ยวิลาวันโดนเค้นไปหมดแล้วแล้ววิลาวันก็โดนจับไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ดูเหมือนกับวิลาวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดแล้ววิลาวันก็ซัดทอดว่าได้ค่าจ้างเท่าไหร่นะประมาณ 3-400 ใช่ค่ะโดยมีการติดต่อให้เธอเองเนี่ยมาเฝ้าไข้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราไปเจอกับพี่ของวิลาวันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับลูกปัดพี่ของวิลาวันนะคะเขาเล่าให้ฟังนะคะก็คือคุณต่อบอกว่าคือเขาไม่ได้ติดต่อกับไหมมานานแล้วนะคะ2ปีได้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนคือก่อนหน้านี้จริงๆไหมเนี่ยเขาทำอาชีพกรีดยางแล้วอยู่ๆหายออกจากบ้านไปค่ะแล้วก็เงียบหายไปนาน2ปีครอบครัวเพิ่งมาเห็นค่ะว่าไหมเนี่ยถูกตำรวจเรียกไปสอบค่ะก็เลยรู้ว่าเอ้าไหมพาเกี่ยวข้องกับการพาเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลหรือไม่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามทำความเข้าใจอยู่ว่าน้องสาวของเขาเนี่ยไปรู้จักกับเสียแป้งได้ยังไงแล้วถูกไปว่าจ้างที่ไปเฝ้าไข้เสียแป้งที่โรงพยาบาลได้ยังไงอย่าลืมนะฮะว่าทางด้านของวิลาวันเองเนี่ยถูกจ้างมาอีกต่อหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นได้เงินเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด300หรือ400เนี่ยแหละประมาณนี้ถูกไหมฮะแล้วมันแปลกมากคือวิลาวันก็ให้โทรศัพท์กับเสียแป้งคุยแล้ววิลาวันบอกว่าได้รับคำสัญญาจากเสียแป้งว่าจะซื้อบ้านให้ที่ภูเก็ตพร้อมกับเงินอีก 200,000 สุดท้ายเพิ่งได้มารู้สึกว่ายังไม่ถึง 2,000 เลย 2,000 เองค่ะยังไม่ถึงด้วยมั้งเพราะประเด็นก็คือไอ้คนโอนเงินให้เนี่ยบอกเพิ่งจ่ายไป 3-400 ทั้งหมดนี้เนี่ยวันนี้พี่ชายก็เลยงงบอกตายแล้วน้องผมซวยจังเลยไปรู้จักกับเสียเขาตอนไหนแล้วไปรู้จักกับคนว่าจ้างได้ยังไงและที่พี่ชายก็แปลกใจน้องผมหลุดเข้าไปในห้องที่เสียแป้งนอนอยู่ขณะที่มีเจ้าหน้าที่คุมได้ยังไงไม่ติดต่อไม่ได้นี่ติดต่อไม่ได้เลยนี่รู้จริงติดต่อทางไหนเวทก็ไม่ติดต่อคือว่าไม่ติดต่ออยากช่วยแม่อย่างเดียวไม่ติดต่อใครนี่ไม่รู้ไรเอ็ดไม่รู้ไรเอ็ดไปด้วยไปก็ไม่รู้ไม่ติดคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องตามญาติทุกคนนะฮะเพราะว่าทางด้านของวิลาวันเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงวิลาวันน่าจะไปเจอแจ็คพอตก็คือทางด้านของหมวยใช่ไหมยุวเรศที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคนจ้างขณะเดียวกันอันนี้ตามรายงานข่าวนะส่วนน้องหมวยจะว่ายังไงเนี่ยอันนี้อีกมุมนึงแต่ตำรวจเนี่ยเขาคาดการเขาใช้ว่าคาดการน้องหมวยน่าจะเป็นคนวางแผนแล้วน้องหมวยเนี่ยก็อย่างที่บอกน่าจะได้รับเงินว่าจ้างจากเสียให้โอนต่อไปหาวิลาวันแล้วก็เอาวิลาวันมาเฝ้าไข้เพื่อจะประสานคุยโทรศัพท์มือถือกับลูกน้องและที่สำคัญก็คือพอประสานอะไรได้เสร็จสับอย่างที่บอกคือตัวของ
ลูกน้องเสียก็เลยเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาเปลี่ยนถูกไหมฮะในขณะที่วิลาวันเนี่ยนั่งเป้าไข่อยู่โดยมีทางด้านน้องหมวยยุวเรศเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดนี้น้องหมวยเองเขาปฏิเสธอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมฮะก็เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันเนี่ยนะฮะขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของตำรวจพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมเห็นบอกว่าคลี่คลายคดีนี้พร้อมกับชุดสืบสวนเพราะในวันนี้ยังจับทางด้านของเสียเขาไม่ได้เสียหนีไปตั้งแต่22จนถึงวันนี้24ตำรวจจะไปขยายก็คือกล้องวงจรปิดไปไล่ล่ารถอีก2คันว่ามันไปเส้นไหนเพราะเมื่อกี้อย่างที่เราเล่าให้ฟังกระบะมาไปโผล่ที่สตูลจนกระทั่งกำลังสงสัยว่าอาจจะข้ามไปมาเลแล้วหรือยังขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางพลตำรวจโทอิทธิพลยังบอกด้วยเนี่ยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เป้าไข้เสียแป้งก็อย่างที่บอกต้องมีคนยืนคุม2คนและต้องใส่เครื่องพันธนาการอันนี้จะต้องถูกสอบด้วยคดีนี้ไม่ยากจับได้อยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เราออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็จับกลุ่มไปแล้ว2นะครับตอนนี้ว่าคาดว่าถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในกล้องที่เราเจอตั้งแต่วันที่20ถึง21นี่อาจจะออกหมายจับเพิ่มอีกคนนึงนะครับคือคนที่ปรากฏในภาพดีกว่าอันนี้ดีกว่าคนที่ปรากฏในภาพเราอาจจะต้องถ้าเขาไม่ถ้าเขาเกี่ยวข้องเราอาจจะต้องดำเนินคดีเขานะครับคือถ้าบอกว่าทางสตูนี่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาประมาณนี้แล้วกันฮะค่ะ